ซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับ SMS มาที่482-7772นะครับพิมพ์4เว้นวรรคตรงนี้คำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าครับขอบคุณฝากครอบนิรภัยในรถยนต์ Ridotech ครับครับผมมาเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยมาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะครับอ๋อนี่ SMS เมื่อกี้ต่อไปแล้วนะครับ SMS ต่อไปเลยหรือใน Facebook ไลค์ก็ได้นะครับมีคอมเมนต์ฝากคำถามได้มีข้อหนึ่งคือ Benz CLA 250กับ BM 320D เลือกอะไรดีเลือกอะไรเบนซินกับดีเซลฮะใช่ไหม CLA 250ใช่ครับกับ320D ก็มันจริงๆ Benz กับ BM มันได้ทั้งคู่นะใช่ครับมันอยู่ที่แต่โมเดลของ320เนี่ยมันจะเป็นรถสุดท้ายหรือเปล่านี่คือโฉมปัจจุบันนี้ใช่ไหมใช่ถ้าโฉมปัจจุบันนี้ก็คือตอนนี้ก็ทำราคาออกมาเพราะตัวใหม่ก็เลยจะมาใช่นะครับเพราะ5มาแล้วก็รอ3จ่อมาแน่ๆแล้วตอนนี้ดั้มราคาสุดๆเลยใช่ซีรีส์3แต่เป็นตัว CLA เนี่ยน่าจะเป็นโฉมปัจจุบันที่ครับที่ทำอยู่ถ้าให้เลือกถ้าเอาใหม่สดใช้ได้อีกนานก็ต้องไปต้องขับเบนซ์นะครับบอดี้ใหม่กว่าครับแต่สามส่วนดีก็ผมก็ชอบนะถ้าเป็นรถถ้าพูดถึงรถใหม่นะไม่ใช่มือสองนะสามส่วนดีซีรีส์3ตัวปัจจุบันเนี่ยนะก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมตอนนี้ราคามันโหเขาลดหลายแสนสุดมากรถเยอะมากถ้าไม่ซีเรียสนะก็รถก็ขับดีเครื่องคุยได้เลยอ่ะเป็นเครื่องดีเซลที่ขับสนุกประหยัดด้วยนะครับอ่ะมาดูกองอากาศควรเปลี่ยนทุก 30,000 โลหรือ 40,000 โลมันขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ตอบไปแล้วถ้าบอกว่าจริงๆแล้วบอกว่าเปลี่ยนทุกจริงๆเปลี่ยนกองอากาศเนี่ยผมใหญ่ก็จะเปลี่ยนทุกครั้งที่ถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกันไปเลยถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนกองอากาศด้วยแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันควรจะมีการถอดมาล้างถอดแล้วเป่าฝุ่นเป่าลมดูสภาพมันมากเพราะถ้าบอกอย่างนี้แต่ว่าเคยโอ้โหบ้านอยู่แบบวิ่งเข้าทางลูกรัง10กิโลทุกวันแป๊บเดียวตันหมดมีอยู่ที่สภาพการใช้งานด้วยแล้วรถไม่ค่อยได้ใช้ก็แต่คือถ้าวิ่งเยอะๆเนี่ย 2,000 โลก็น่าจะสมควรที่จะเป่า 5,000 โลนี่ก็เปลี่ยนได้ละไม่ได้แพงด้วยกองอากาศนะครับอาจจะมีการเป่าก่อนฟอร์จูเนอร์ปี12ขับ4ถ้าต้องเปลี่ยนโช๊คสปริงเลื่อนนิดนึงครับยังไงฮะยี่ห้ออะไรดีของรถเท่าไหร่บอกเลยไอรอนแมนเนี่ยจบจริงๆเปลี่ยนมาหลายคันแล้วด้วยผมทั้งรถคนรู้จักรถลูกค้ารถตัวเองทำมาไม่รู้กี่คันแล้วผมขับมาหลายคันมากฟอร์จูเนอร์เนี่ยแล้วก็ฟอร์จูเนอร์จะเป็นอะไรที่รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เหมือนกันเลยก็คือถ้านั่งที่นั่งตอนที่2เนี่ยนะวิ่งใส่จังหวัดเนี่ยนะนั่งแล้วรู้สึกเหมือนมันจะเวียนหัวนั่งแล้วมันยังไงไม่บอกไม่ถูกมันยืนโยนโชว์อัลแมนเนี่ยใส่ไปแล้วจบยิ่งนั่งท้ายนะผมไปนั่งตัวใหม่ผมกระเด้งนั่งไม่ได้นั่งตั้งแต่แถว2แถว3ไม่ต้องพูดถึงเลยคนแล้วก็ตัวเดิมเนี่ยจะถ้าเป็น Iron Man Foam Cell นะจบหรือเป็น Foam Cell Pro เลยนะจบจริงๆราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ราคามันก็มีตั้งแต่ก็ประมาณ 30,000 กว่าบาทครับจนถึง20,000กับ20,000ปลายกับ30,000ปลายนะครับ Foam Cell ธรรมดาก็บอกขาวด้วยด้านหลังเราเนี่ยครับนะครับก็เริ่มต้น 20,000 กว่าบาทนะครับถ้าเป็น Foam Cell Pro ก็บอกสีดำนะครับก็จะปรับด้านหน้าเป็นสตาร์ทปรับสูงตามได้ด้วยแล้วถ้าจะมาเปลี่ยนที่สปีดการ์ดพร้อมเมื่อไหร่ครับพร้อมเลยนะครับ okay. ก็หลังวันที่2เนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยเจอกันเลยนะฮะมาเจอกันช่วงล่างโค้กสปริงเข้ามาได้เคยมีแฟนรายการที่บอกว่าให้รอสปีดการ์ดไม่รู้ยังรออยู่ว่าเข้ามาได้นะครับหลังวันที่2ครับครับผมเปิดแน่นอนครับSMS มีต่อไหมฮะเปิดสายอยู่นะโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับครับทักทายเพื่อนๆใน Facebook 025309496-98 นะครับMazda ดีเซลตัวท็อป CX3 ตัวถูกดีเซลผมงงเป็น Mazda 2หรือเปล่า
น้นใช้งานทุกวันคันไหนดีกว่าผมเข้าใจว่าเป็น Mazda 2 Mazda 2ตัวดีเซลระหว่างเอาง่ายๆ Mazda 2ดีเซลกับ CX 3เลือกอะไรดีใช่ไหมคนละอย่างกันคนละรถคนละประเภทกันเลยนะครับเราบอกว่าใช้งานทุกวันคันไหนดีกว่ากันมันแล้วแต่ชอบอ่ะคันนึงมันรถเก๋งธรรมดาถ้านั่งนุ่มอ่ะรถเก๋งมันอยู่ที่คนชอบบางคน CX 3ก็ได้รถที่มันใต้ท้องสูงใช่ทัศนวิสัยมันก็ดีเวลานั่งบางคนก็ชอบแล้วมันเหมาะกับการใช้งานบ้านเราครับฝนตกน้ำท่วมนิดหน่อยพอไปสบายๆเลยใต้ท้องสูงแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะขับสบายขับสนุกครับมาได้2แต่เครื่องดีเซลมันเจ๋งมากนะมาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะไปซื้อรถเนี่ยหรือเลือกรถสักคันหนึ่งเนี่ยคุณลองขับดูก่อนครับว่ารถคันนี้เบาะพวงมาลัยมันเหมาะกับคุณหรือเปล่าที่ขึ้นไปนั่งเฉยๆก็ได้ใช่ใช่ก็รู้สึกนะจะรู้ไปโชว์รูมเนี่ยไม่ต้องขับก็ได้ใช่ขึ้นไปนั่งตำแหน่งคนขับสมมติเราขับเองเนี่ยครับขึ้นไปนั่งแล้วเอ๊ะมันทุกอย่างมันลงตัวต่อไปก็คือขั้นตอนอาจจะก็มีทุกที่มีรถทดลองขับใช่นะไปลองขับแล้วก็คนไทยชอบทำอย่างเงี้ยชอบเอาเงินเป็นที่ตั้งสมมติว่าตั้งสมมติมีงบเท่านี้ตั้งไว้ตัวเลขกลมๆปุ๊บแล้วดูเลยรถอะไรที่มันตังเท่านี้ซื้อได้ซึ่งมันผิดหลักใช่เราต้องมองก่อนรถเราจะใช้งานยังไงบางคนโอ้โหตั้งงบไว้เท่านี้ซื้อตามกระแสแต่สมัยนี้ดีว่าซื้อกันสมัยนี้ดีว่าซะนี้สมัยก่อนนะสมัยก่อนไม่มีอ่ะไม่มีสิทธิ์เลือกเลยตอนนี้ยังมีให้เลือกก็ต้องเลือกหน่อยใช่ไม่ใช่เอาตัวเงินไปที่ตั้งหรือซื้อตามข้างบ้านผมเจอเยอะนะใช่ใช่ใช่ใช้เพื่อนใช้แต่ใช้งานเหมือนกันหรือเปล่าผมเห็นหลายคนแล้วเพื่อนบอกเลยผู้หญิงก็มีขับพีวีคันเบลเลอร์เลยขับทำไมเขาบอกขับไปทำงานออฟฟิศรถติดๆในเมืองจอดก็ลำบากของข้างหลังก็คือไว้เสื้อผ้ารองเท้าขับเพื่อก็ซื้อตามข้างบ้านซื้อตามเขาบอกเขาเห็นเขาใช้กันแล้วใช้ดีเพราะนั้นเอาเลือกที่มันเหมาะสมกับเราถ้าเราอยู่ในเมืองก็อีโคคาร์ประหยัดคันเล็กรถติดจอดตรงไหนก็ได้ดูแลรักษาก็ง่ายก็รู้รักษาก็ง่ายรถก็ถูกจะต้องเป็นอย่างนั้นเลยนั่นแหละดีที่สุดถ้าเราใช้งานอีกประเภทหนึ่งโอเคแล้วค่อยหารถที่เหมาะสมที่เราไปต่างประเทศมาจากสมมติญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ใช้แต่รถเล็กๆทั้งนั้นเล็กๆทั้งนั้นมันมีเรื่องของกฎหมายบ้านเรายังไม่โดนเรื่องนี้มันเมืองนอกเขามีกฎหมายอยู่ว่าเขาใช้รถแค่นี้ที่จอดรถเขาฟริกแค่นี้ต้องมีที่จอดรถก่อนถึงซื้อรถได้เจอญี่ปุ่นเขาเลยใช่ไม่ใช่มีตังค์ซื้อรถได้นะไม่มีที่จอดรถซื้อไม่ได้ฮ่องกงเหมือนกันเหมือนกันสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นหมดใช่เป็นหมดเลยจริงๆแล้วเขาก็เหมาะเขาถึงมีรถประเภทที่เรียกว่าซิตี้คาร์มันเหมาะสำหรับใช้งานในเมืองแต่บ้านเราพูดตรงคนไทยไม่ได้หรอกคนไทยชอบท่องเที่ยว สงกรานต์กลับบ้านแต่จังหวัดต้องเอารถที่แบบโอ้ยเดินทางไกลได้ขนญาติพี่น้องได้รถปิกอัพถึงขายดีไงอ๋อใช่ใช่แล้วถึงเป็นปัญหานี่ไงอยู่ดีๆห้ามนั่งกระบะห้ามนั่งแคปในญี่ปุ่นไม่มีนะไม่ผมไม่เคยเจอประเทศผมเจอรถบรรทุกเนี่ยก็คือเป็นรถตู้รถบรรทุกเลยครับมีบ้านเราเนี่ยพิเศษกว่าบ้านอื่นนะแต่ว่าก็มีอะไรพิเศษพิเศษมาเซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับครับผม